สำหรับบริษัทห้างร้านหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจต้องการนำคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบ้านงูยิ้มตูนไปประกอบสินค้าโฆษณาโลโก้หรือเพื่อประกอบสื่อการเรียนรู้แอนิเมชันของเล่นติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มตูนหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397ใส่หมวกสไปเป้มาที่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะครับเพื่อมาที่โฮมสเตย์นี่เลยครับเจ้าของโฮมสเตย์สไปเดอร์แมนกำลังดังเลยใช่ฮะแต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของโฮมสเตย์เองนะครับพี่บัวหน่อยครับผมพี่ชื่อนี้ครับครับแนะนำตัวหน่อยนะครับครับผมเดือตีปริญญาบุญธรรมนะครับครับเรียกว่าเป็นอดีตนายทหารเป็นแบทแมนเป็นแบทแมนจิตอาสาที่เคยคุณเก่งเคยไปสัมภาษณ์ในรายการเรียกว่าวันนี้เราจะมาชมนะครับเรียกว่าอะไรวัยเกษียณของแบทแมนรายการไปทำอะไรครับผมได้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับพี่หมวดหน่อยครับก่อนที่พี่หมวดหน่อยเนี่ยจะมาทำโฮมสเตย์เนี่ยพี่หมวดหน่อยทำอาชีพอะไรมาก่อนครับก็รับราชการทหารที่ก่อนเราออกก็อยู่ที่กรมราชวงศ์มาแล้วครับก็หน้าที่โดยตรงก็ถวายประวัติไทยแล้วก็ปฏิบัติการปฏิบัติงานตามพระราชบัญชีเพราะที่เมียที่นี่ก็เพราะประจักษ์มาอัญเชิญถุงพระราชทานถุงยังชีพมาแจกให้ชาวบ้านเมื่อปี54จุดเริ่มต้นเลยที่มาที่นี่แล้วก็มาทำโครงการพระราชที่นี่นี่เราก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับผู้นำท้องถิ่นที่นี่ก็ต้องประสานงานกันผมมาอยู่ที่นี่ประมาณ5 ปีไปถึงก็ไปออกกันก็เลยเห็นว่าที่นี่มันสวยดีแล้วก็พอกลับไปที่นู่นจังหวะเราจากราชการพอดีก็อยู่บ้านเฉยไม่รู้จะทำอะไรเลยนึกว่าทั้งที่เนี่ยพวกเราเยอะดีครับแล้วก็ที่สวยก็เลยตัดสินใจขายบ้านที่ถูกประกาศแล้วก็มาซื้อที่ที่นี่ประมาณ2ไร่ตรงเนี้ยที่ทั้งหมด2ไร่ที่ที่เห็นนี่ทั้งหมด2ไร่2ไร่แล้วก็จากนั้นก็เริ่มปลูกมาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะเป็นต้นนาเลยเริ่มถมดินถมไร่ใหม่หมดเดิมตั้งใจตอนแรกคือไม่ได้ทำโฮมสเตย์คือมาปลูกอาศัยเฉยๆทีนี้ญาติพี่น้องมาคุณปู่มาก็บอกพี่ตรงนี้มันน่าจะลองทำโฮมสเตย์เราก็เลยทำเพจลองดูทำเพจบ้านสวนพื้นยายโฮมสเตย์ขายทุ่งปรากฏว่าคัดรูปแล้วคัดรูปเลือกสวยๆลงไปนะก็ปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะครับติดต่อเข้ามาขอพักตรงเนี้ยมันก็เลยเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเลยโอ้ก็เลยทีนี้คนเยอะมากเลยอ๋อแต่คือคนเยอะเลยใช่ไหมครับตั้งแต่หน้าหนาวช่วงเนี้ยคนเยอะมากนี่เพิ่งกลับไปเมื่อวานนี่กางเต็นท์เต็มเลยมีทั้งกางเต็นท์ด้วยทั้งห้องพักด้วยครับแล้วงานอดิเรกของพี่หมวดหน่อยเนี่ยคือทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นบ้านมาจิตอาสานั่นแหละแล้วก็ทำสวนนี่ก็แย่แล้วครับสองคนเดียว2ไร่คือเป็นแบทแมนจิตอาสาตลอดเท่าที่มีโอกาสใช่ไหมฮะเป็นมาแล้ว10ปีแต่ว่าช่วงเนี้ยโควิดวันเด็กเขายังงดจัดไป2ปีแต่ปีแรกผมจัดเองนะครับครับที่อื่นไม่จัดแต่ผมจัดที่บ้านเนี่ยก็จะเอาเด็กๆในหมู่บ้านนี่แหละให้มาที่นี่แล้วก็มารับของเล่นครับประมาณนั้นก็เรียกว่าจัดในท้องถิ่นตัวเองในบ้านตัวเองเลยในบ้านตัวเองเลยนะครับก็เรียกว่างานในดีเลย์เป็นแบทแมนจิตอาสาแล้วทำสวนตอนนี้ก็ทำสวนด้วยความประทับใจในการเป็นแบทแมนจิตอาสานะครับมีอะไรบ้างครับตรงไหนบ้างครับคือตอนเราไปทำแรกๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้อะไรครับก็เราตั้งใจทำอย่างเดียวครับทีนี้ความสุขที่ได้คือเรายิ้มของเด็กๆนั่นเองโดยเฉพาะเด็กพิการเด็กได้โอกาสที่เขาไม่มีโอกาสออกมาข้างนอกแต่เราเข้าไปข้างในสถานส่งเคราะห์เด็กพิการเด็กกำพร้าพวกนั้นนะคือตรงนั้นน่ะความสุขที่สุดครับที่เราสามารถเข้าไปได้หลังเกษียณของแบทแมนจิตอาสาอยากให้วันนี้พี่หมวดหน่อยเนี่ยใส่ชุดแบทแมนนำเราเที่ยวชมโฮมสเตย์ของพี่หมวดหน่อยได้ไหมครับรวมถึงวิวทัศน์ได้เห็นว่าพี่หมวดหน่อยก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันสัตว์เลี้ยงของแบทแมนเป็นอะไรครับเป็นสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน2ตัวครับแล้วก็เป็นพันธุ์ทางปัญหานี้ไม่แน่ใจว่าสงสัยไปเล่นมันหรือเปล่าคือในกรุงเทพเขาจะมีเพจช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงอ่ะสุนัขอ่ะมันก็จะมีคนมาโพสในเพจว่าเขาเก็บสุนัขจรจัดมาเลี้ยงตัวหนึ่งโดนทิ้งมา
แล้วก็เหมือนกับกำลังจะตายแล้วหมดแรงขานี่บวมเดินตามเดินหาบ้านเดินกลับบ้านที่ขาที่บวมก็โดนลุมกัดก็ลงในเพจก็เลยเราเห็นก็เลยรับอุปการะตัวหนึ่งเห็นว่ามีการไปให้อาหารของสุนัขจรจัดด้วยสุนัขจรจัดมันจะมีในท้องนาเนี่ยมันจะอาศัยอยู่คนปล่อยทิ้งอ่ะครับเมื่อตอนบ่ายผมเพิ่งให้ไปก็จะไปติดต่อตามร้านข้าวร้านอะไรพวกเนี้ยว่าเอากระมังไปวางไว้มีเศษอาหารแล้วตอนเย็นเราก็ไปเก็บเราก็จะมาเทไว้พอมันเห็นมาเรามามันก็จะวิ่งออกมาจากท้องนาเนี่ยตัดทุ่งข้าวมาเลยอ๋อทุ่งจัดแบบทุ่งกระจายเลยเนี่ยไม่คิดชีวิตเลยวิ่งมาเนี่ยจับทุ่งนู้นอ่ะแล้วตอนนี้นะครับหมวดหน่อยของเราก็แปลงร่างมาเป็นแบทแมนจิตอาสาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมห้างร้านผู้ประกอบการท่านใดถูกใจคลิปรายการต้องการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์โฆษณาสถานที่และสินค้าหรือสนใจทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์สถานที่ของท่านติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397หรือสนับสนุนได้โดยตรงที่เบอร์บัญชีหรือ QR Code ที่ให้ไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรายการต่อไปขอบคุณครับแล้วตอนนี้นะครับหมวดหน่อยของเราก็แปลงร่างมาเป็นแบทแมนจิตอาสาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพี่หมวดครับคนที่มาโฮมสเตย์ของพี่หมวดเนี่ยนะครับเขาจะได้อะไรบ้างตรงนี้ตรงท้องไร่ท้องนานี้มันมีอะไรบ้างครับเนี่ยคนที่มาพักเนี่ยถ้าที่ผมสังเกตมันจะมี3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่แบบตั้งใจมาเที่ยวอยุธยาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็แบบเขาจะไปทั้งวันเนี่ยเขาจะไปเที่ยวตามที่สำคัญแล้วก็จะมานอนที่นี่ตอนคืนแล้วเช้าก็ออกเที่ยวต่ออันนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงคือตั้งใจมาเลยเปลี่ยนที่กินที่นอนคือไม่ไปไหนเลยครับมาอยู่กับวิวธรรมชาติกินนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็กลับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้มาปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่บ้านผมไปประมาณกิโลกว่าอ๋อเรียกว่าใกล้ๆศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วอย่างนี้แถวที่เที่ยวใกล้ๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับศูนย์ปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นศูนย์ปฏิพันธ์ยั่วพุทธเขมรังสีครับซึ่งใหญ่กว่าสมควรนะใหญ่ระดับประเทศคนที่จะมาปฏิบัติธรรมต้องจองคิวหลายเดือนครับจองคิวผ่านเว็บไซต์แล้วก็ถึงคิวถึงจะเรียกเข้ามาครับส่วนผู้ที่มาพักที่เนี่ยคือไม่ได้มาเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มาเป็นคอร์สแบบมาตัดบาตรเช้าทำวัดเย็นอะไรพวกเนี้ยมานอนคืนสองคืนแล้วกลับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมีใกล้ๆบริเวณเอาไม่เกิน20โลนะไม่20โลใช่ไหมถ้าประมาณ2กิโลก็จะมีปราสาทนครหลวงครับอยู่ประมาณ2กิโลไปทางเนี้ยไปทางด้านเนี้ยซึ่งเป็นปราสาทสมัยพระเจ้าประสาททองซึ่งสวยงามมากสวยงามและอลังการมากแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองซึ่งที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองมันจะวนอยู่ตรงนั้นครับตรงเนี้ยมันจะออกมาห่างนิดนึงเขาก็เลยไม่ค่อยมาก็เรียกว่าเป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ซ่อนเร้นอยู่นะครับในแบบเขาเรียกอะไรสวยชานเมืองสวยมากแล้วก็มันก็จะมีสวนน้ำอยุธยาวัดตะบุกประมาณกิโลกว่าครับถ้าเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นหมู่บ้านอรัญยิกโอ้ตีดาบใช่โอ้ตีดาบที่มีชื่อเสียงประมาณ10กว่ากิโลโอ้ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเลยนะครับถ้าจะไปด้านโน้นก็จะมีตลาดหลวงปู่ทวดที่มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อะก็มีเหมือนกับตลาดน้ำประมาณ10กว่าโลครับแล้วจะมีประเทศของช้างของอยุธยาก็ประมาณ10โลแล้วก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรก็ประมาณ10กว่ากิโลต่อไปด้านหลังนี่จะเป็นอาสุปฏิบัติธรรมผ่านไปแล้วแล้วก็จะเป็นวัดตะโกวัดตะโกครับของหลวงพ่อรวยซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ตอนนี้คนนิยมมามากรถจะติดเสาทิศเนี่ยวัดใหญ่เลยวัดใหญ่สวยงามมากตอนนี้เรียกว่าสร้างวัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมใหญ่โตพุทธเนี่ยรถจะผ่านมาทางนี้เยอะเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งเพิ่งเปิดไปเลยที่เราไปถ่ายทำกันมาสวนสัตว์ศรีอยุธยากำลังจะเปิดกำลังจะเปิดหรือว่าถ้าเทปนี้ออกไปอาจจะเปิดแล้วก็ได้อยู่ห่างจากวัดตะโกประมาณ2กิโลไปทางหน้านี่ครับประมาณ8-9ที่ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ศรีอยุธยาไลออนพาร์คใช่ครับก็เรียกว่ามาที่นี่ก็เที่ยวได้รอบทิศทางเลยแต่จะอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดนึงส่วนมากคนที่มานี่เป็นคนต่างจังหวัดหรือคนในละแวกถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาไกลมากเลยมาจากภูเก็ตมาจากสมุยก็มีเมื่อที่กลับไปก็มีมาจากภูเก็ตเป็นผู้หญิงคนไทยก่อนแล้วก็โทรมาจอง3คืนจะจองตั๋วเครื่องบินมาแล้ว
ก็จะมาคนเดียวทีนี้สามีที่เป็นคนกินครับเขาดูภาพบ้านในเพจปรากฏว่าสั่งให้เมียยกเลิกเครื่องบินตามมาด้วยขับรถมาเองมาอยู่ที่นี่3วันไม่ไปไหนเลยครับภรรยาก็ไปปฏิบัติธรรมส่วนคนอังกฤษที่อยู่บ้านโซนโอโซนเขาดีใจมากเขาชอบมากไม่ไปไหนเลยก็เรียกว่าบ้านเนี่ยโฮมสเตย์เนี่ยก็เป็นอยู่แบบกลางทุ่งนาเลยทุ่งนารอบด้านนี้ก็ทุ่งนา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 ก็คือแล้วก็มีคลองชลประทานสองข้างก็เป็นวงต้นไม้สวยครับผมครับเดี๋ยวอยากจะให้พี่หมวดหน่อยนะแบทแมนจิตอาสาของเราเนี่ยใส่ชุดแบทแมนเนี่ยพาชมท้องพาชมเรียกว่าบริเวณบ้านนะครับอันนี้คือห้องพระห้องพระนี่ก็เปิดออกไปก่อนดีกว่าพี่เปิดออกไปจากห้องพระนี่ก็จะเป็นวิวโอ้โหวิวร้อยล้านอันนี้แถมด้วยนกสองตัวเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติโอ้โหดูท้องนาก็ท้องนาฝึกเปล่าเนี่ยนกฝึกมาเปล่าไม่ได้ฝึกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเขาครับแล้วก็คือห้องนี้อันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะชอบด้านหลังก็มีนั่งเนาะจริงๆวิว360องศาเลยเนาะอันนี้ห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องแอร์โอ้นี่ห้องแอร์อันนี้จะมีมุ้งสำหรับคนที่แบบจะชอบอากาศธรรมชาติตอนเช้าตอนหนาวเนี่ยก็จะเปิดหน้าต่างแล้วกางมุ้งนอนห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวครับโอ้เวลาหน้าหนาวเนี่ยแขกมาไม่ค่อยเข้าห้องแอร์ต้องมีห้องเนี่ยแล้วก็เปิดหน้าต่างอ๋อก็ข้างนอกก็จะเป็นทะเลหมอกด้านโน้นพระอาทิตย์จะตกนะพระอาทิตย์จะตกนะแล้วด้านนี้ก็เรียกว่าเป็นทุ่งนาตอนนี้ข้าวค่อยออกผลถ้าออกเราจะสวยกว่านี้ระยะเวลาการมาพักเนี่ยเดือนไหนถึงจะสวยที่สุดนี่เลยช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยช่วงนี้อากาศเย็นต้นข้าวโตเต็มที่ครับแล้วน้ำก็มีเพิ่งหมดหน้าฝนไปครับพอหมดหน้าฝนในน้ำในเขื่อนมีเขาจะปล่อยให้ชาวนาทำนาแล้วน้ำเขาจะสูบขึ้นมาทำนาได้ครับแล้วก็อากาศเย็นด้วยช่วงนี้แล้วเวลาแขกที่มาเนี่ยเขารู้ไหมว่าพี่เป็นแบทแมนวัยเกษียณที่มาพักอยู่ตรงนี้ตอนแรกมันจะมีรถแบทแมนจอดตรงนี้เขาก็ถามไงทีนี้ผมเอารถออกไปแล้วอ๋อครับรถออกไปว่าจะไปซ่อมแต่ทีนี้มันเป็นเยอะก็เลยเอาไว้ก่อนครับครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตอนแรกชุดแรกๆจะรู้เขาถามเป็นรถใครอ่ะเราอธิบายเขาฟังแต่ช่วงหลังนี้รถไม่มีครับเราก็ไม่ได้เสนอตัวว่าเราเป็นนู่นนี่นั่นเลยที่เขารู้เพราะเขาถามแล้วมีไหมวันไหนอยากจะคึกๆแบบใส่ชุดแบทแมนไปต้อนรับแขกมีบ้างไหมเคยนึกบ้างไหมเคยคิดบ้างไหมถ้าครั้งสองครั้งถ้ามีเด็กเยอะๆก็น่าสนนะน่าสนกันนะเพราะเช้าก็เด็กก็คิดโดนทำไปทั้งนั้นอ๋อนี่ถ้าสมมติน้องๆนะครับบ้านไหนที่เอาครอบครัวมาเป็นเด็กๆพี่หมวดหน่อยเนี่ยอยากถ่ายรูปกับแบทแมนบอกเลยบอกเลยยินดีเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นอีกเราเรียกว่าอะไรนะแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มถ้าน้องๆเด็กๆคุณพ่อคุณแม่นะครับโอ้ต้องการมาพักที่โฮมสเตย์หมวดหน่อยเนี่ยนะครับแล้วต้องการให้หมวดหน่อยเนี่ยใส่ชุดแบทแมนมาถ่ายรูปโอ้โหเท่มากเลยมาถึงถิ่นแบทแมนแบทแมนวัยเกษียณโอ้โหเจ๋งจริงๆเลยครับเดี๋ยวก็จะให้หมวดหน่อยพาเดินรอบๆบริเวณน้องๆนะเห็นแล้วพระอาทิตย์กำลังตกเลยพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากจุงสุนัขด้วยได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวจุงสุนัขด้วยนะครับอ่ะไมโลจุงไมโลจำได้ไหมไมโลบอกเฮ้ยกูไม่เคยเว้ยเฮ้ยกูไม่เคยเว้ยงงเว้ยกูไม่เคยเว้ยพ่อกูไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเฮ้ยพ่อเรามันเป็นแบทแมนด้วยมึงรู้หรือเปล่าวะนี่พนักงานต้อนรับอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการน้องงูสวยงามเพื่อประกอบการแสดงงานโฆษณาถ่ายแบบหรือเพื่อออกงานอีเวนต์สร้างความบันเทิงและให้ความรู้ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อละลายพฤติกรรมการกลัวงูและการเผชิญหน้ากับงูอย่างถูกต้องและปลอดภัยติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397อันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นบัวเป็นบ่อตอนนี้บัวมันสุกไปแล้วเย็นต้องเช้าเช้านะบัวกระตุ้นครับเนี่ยพระอาทิตย์มันตกเลยอ
ับนี่ก็เป็นเรื่องราวของแบทแมนจิตอาสาหลังเกษียณชีวิตหลังเกษียณของแบทแมนจิตอาสานะครับผมพี่มนต์หน่อยครับเดี๋ยวของมาฝากพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดได้ไหมแบทแมนไม่ตกใจเลยอ่ะโหมุกนี้แม่งใช้ไม่ได้เว้ยโหเฮ้ยดีเรื่องนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบคลิปหรือรายการของเราตอนนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆแพลตฟอร์มของเราเลยนะครับวันนี้นะครับพี่เก่งนะครับพี่หน่อยแบทแมนจิตอาสานะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับไม่ได้เรื่องเลยโอ้ไม่ตกใจเลย